กราบสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้ติดตามช่อง YouTube ของยโสธราสิริภาประภากรแล้วก็ได้ติดตามทางเพจนะคะของข้าพเจ้าแล้วก็ติดตามทาง Facebook ซึ่งในการทำคลิปแต่ละคลิปวิดีโอนั้นนะคะข้าพเจ้าก็จะพยายามที่จะเผยแพร่ให้ไปได้ในทุกๆทางเพื่อที่จะให้ทุกท่านได้เข้าถึงนะคะส่วนท่านใดที่ทราบและรู้จักแล้วแล้วกดติดตามแล้วนะคะข้าพเจ้าก็กราบขอบพระคุณนะคะทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งนะคะวันนี้เรามาคุยกันในเรื่องของประเกิมมรดกภูมิปัญญาของจังหวัดสุรินทร์ซึ่งกำเนิดนะคะแล้วก็พื้นที่ในการทำประเกิมเงินนั้นก็คืออำเภอขวาวสินรินทร์ของจังหวัดสุรินทร์ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและถือว่าเป็นตลาดที่ได้นำแร่เงินมาสร้างนวัตกรรมเครื่องแต่งกายไม่ว่าแต่จะเป็นต่างหูไม่ว่าแต่จะเป็นสร้อยคอแหวนและกำไรตลอดจนถึงเป็นเครื่องประดับตกแต่งบ้านเรือนและอื่นๆที่สำคัญอย่างมากนะคะอันนี้คือเป็นจุดเด่นส่วนการเป็นอัตลักษณ์นะคะที่ชี้บอกถึงการนำลวดลายนั้นมาวางบนพื้นผิวของแร่เงินซึ่งถือว่าเป็นอัตลักษณ์ความโดดเด่นของบรมครูผู้ก่อสร้างหรือผู้ประดิษฐ์คิดค้นลวดลายนี้ที่ได้นำมาจากธรรมชาติความเชื่อฐานคติและการผสมผสานทั้งนี้แต่ละลวดลายได้สื่อความหมายให้นัยยะถึงความเป็นมงคลพลังทางบวกและก็อำนาจในการต้านสิ่งชั่วร้ายตลอดจนถึงแสดงถึงการมีบุญวาสนาและบารมีและชนชั้นด้วยประการหนึ่งนะคะวันนี้เราก็เลยจะมากล่าวถึงประเกิมเงินมรดกภูมิปัญญาของจังหวัดสุรินทร์ซึ่งปรากฏอยู่ในหนังสือหน้าที่117นะคะของหนังสือศิลปวัฒนธรรมประเพณีกับภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะซึ่งเขียนโดยยโสธราสิริภาประภากรและอาจารย์สุริยาคลังฤทธิ์นะคะที่ได้พยายามที่จะรวบรวมเรียบเรียงรังสรรค์ขึ้นนะคะให้เป็นมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เล่าถึงมิติมุมมองในเรื่องราวต่างๆได้อย่างน่าสนใจท่านใดต้องการหนังสือเล่มนี้นะคะท่านสามารถที่จะอินบล็อกเข้ามาทางช่องข้อมูลหรือการรับข้อมูลนะคะเราสามารถที่จะจัดส่งให้กับท่านได้นะคะประเกิมเงินเนี่ยนะคะถือว่าเป็นมรดกนะคะภูมิปัญญาของจังหวัดสุรินทร์นะคะซึ่งการศึกษาของเราเนี่ยนะคะได้นำเอามารังสรรค์ในการเขียนเป็นผลงานทางวิชาการที่มีวัตถุประสงค์ในการศึกษานั่นก็คือประเกิมนะเป็นมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดสุรินทร์นะคะซึ่งพยายามบอกว่าหรือสิ่งที่เราได้พบนั้นนะคะเรา พยายามนำเสนอว่าประเกิมเนี่ยนะคะยังแฝงด้วยความเชื่อนะคะแล้วก็แฝงด้วยสิ่งเหนือธรรมชาตินะคะของมนุษย์ที่มีต่ออำนาจเหนือธรรมชาติหรือพลังเหนือธรรมชาตินะคะในการนำมาซึ่งความโชคดีตลอดจนเป็นเครื่องแสดงฐานะและชนชั้นได้เป็นอย่างดีอันหนึ่งลวดลายที่ปรากฏบนพื้นผิวประเกิมเกิดจากความคิดของช่างตีเงินนะคะได้ออกแบบลวดลายที่งดงามและสื่อความหมายที่มาและผสมผสานกับความรู้สึกของช่างและผู้สงสัยจนกลายเป็นที่ยอมรับทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศกลายเป็นสิ่งที่มีชื่อเสียงอย่างมากนั่นเองซึ่งการรังสรรค์ผลงานทางวิชาการนี้เราได้มีคีย์เวิร์ดอยู่ประมาณ2คีย์เวิร์ดด้วยกันนั้นก็คือประเกิมเงินกับมรดกภูมิปัญญานะคะซึ่งใน EP นี้เราจะกล่าวถึงเพียง2ตัวนี้เท่านั้นนะคะตามความหมายของคำว่าประเกิมเมืองสุรินทร์เนี่ยนะคะประเกิมเป็นการสร้างสรรค์ที่เกิดจากความคิดจินตนาการการสร้างสรรค์นะฮะโดยการนำแร่เงินมาออกแบบแล้วก็การขึ้นรูปให้มีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปลักษณะนะฮะ
อาจจะเป็นลักษณะกลมลักษณะแบนลักษณะสี่เหลี่ยมนะคะนำมาเป็นสร้อยกำไรข้อมือหรือออกแบบในลักษณะอื่นๆตามแต่ผู้ที่ออกแบบหรือสั่งทำแต่ความหมายของคำว่าประเกิมนั้นนะคะเป็นภาษาถิ่นเขมรสุรินทร์ที่ใช้เรียกเครื่องเงินนี้ว่าประเกิมนะคะหรือประคำที่ใช้สำหรับสวมใส่เหมือนประคำแต่เป็นภาษาเขมรที่ออกเสียงเป็นประเกิมนั่นเองนะคะดังนั้นประเกิมเมืองสุรินทร์เนี่ยนะคะได้มีการสืบทอดรักษาสืบสานมาเป็นระยะเวลานานจากบรรพบุรุษนะคะตกทอดมาและพยายามอนุรักษ์รักษามรดกภูมิปัญญาเอาไว้และเป็นความภาคภูมิใจอย่างมากของชุมชนนี้จนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในปัจจุบันดังนั้นการออกแบบจนกลายมาเป็นลวดลายบนพื้นผิวของประเกิมเนี่ยช่างผู้ออกแบบเนี่ยได้นำเอาสิ่งต่างๆที่มีอยู่โดยรอบตัวเนี่ยนะคะในลักษณะต่างๆเนี่ยนำมาผสมกลมกลืนกันนะคะที่จะต้องมีทั้งความเชื่อด้วยนะคะแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องในหลากหลายมิติอย่างเช่นประเกิมกับความงามที่ได้นำเอาดอกไม้และสิ่งมงคลออกแบบจนกลายเป็นลวดลายที่งดงามนี่ก็แปลว่านำมาจากดอกไม้นะคะนำมาจากดอกไม้บางชนิดนะคะที่สื่อความหมายประเกิมกับคุณค่าของผู้สวมใส่ในที่นี้นะคะหมายถึงการผสมผสานนะคะความเชื่อและแร่เงินที่มีมูลค่ากับการออกแบบที่สวยงามจนทำให้ผู้สวมใส่ได้เห็นคุณค่ากว่าจะมาเป็นเส้นประเกิมแต่ละเส้นและแต่ละลายต้องผ่านกรรมวิธีนะคะผ่านกระบวนการตลอดจนถึงนำมาสรรสร้างจากจินตนาการจนนำมาเป็นรูปแบบเป็นรูปธรรมนะคะหลายขั้นหลายตอนแล้วก็ที่แน่ๆนะก็คือทำกับมือนะคะเป็นศิลปะที่ทำกับมือล้วนๆนั่นเองนะคะดังนั้นประเกิมที่มีผลต่อจิตใจคือผลที่เชื่อว่ามีพลังช่วยส่งเสริมและต้านทานกับทั้งพลังงานดึงดูดความเป็นมงคลต่างๆให้เข้ามาหาแก่ผู้สวมใส่ได้และประเกิมกับการให้ความหมายในด้านความเป็นมงคลและที่มาของประเกิมกว่าจะมาถึงยุคปัจจุบันมีเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นกับสิ่งเหล่านี้มากมายเหลือเกินและก็ประเกิมเนี่ยกับความหมายความอดทนความมุมานะของช่างผู้ออกแบบนะคะเพราะการออกแบบนั้นอาศัยการทำด้วยมือแบบโบราณและผสมผสานกับจินตนาการของช่างเป็นสำคัญจึงกว่าจะผ่านแต่ละกระบวนการเนี่ยบางทีช่างเนี่ยอยู่กับความร้อนนะคะอยู่กับไฟนะคะอยู่กับต้องอยู่กับสมาธินะคะต้องกว่าจะทำให้ลายเสมอกันแล้วก็ออกมาเป็นรูปร่างต่างๆได้นะคะประเกิมกับความเชื่อที่มีผลต่อจิตใจที่พึ่งพาต่อสิ่งเหนือธรรมชาติและก็ความลึกลับที่ช่วยให้เกิดผลในด้านของความโชคลาภเมตตามหานิยมและประเกิมเนี่ยนะคะยังแฝงไปด้วยคติคำสอนที่มีผลต่อการสั่งสอนโดยผ่านสัญลักษณ์ลวดลายความหมายเป็นไวยากรณ์สำคัญด้วยนี่ก็คือความสำคัญว่าทำไมประเกิมจึงกลายเป็นมรดกภูมิปัญญาอันล้ำค่าของจังหวัดสุรินทร์เห็นไหมคะดังนั้นความเชื่อนะคะที่มีต่อประเกิมเนี่ยมันยังแฝงไปแล้วก็สัมพันธ์ไปถึงผู้สวมใส่ด้วยนะคะผู้สวมใส่เนี่ยนะคะบางท่านบางคนเนี่ยอาจจะเข้าใจถึงความหมายนะคะในอำนาจลึกลับแล้วก็มีความเชื่อในอำนาจลึกลับบางอย่างว่าสิ่งที่สวมใส่เนี่ยนะคะสามารถนำมาซึ่งความโชคดีนำมาซึ่งความเป็นเสน่ห์เมตตามหานิยมได้เหมือนกับเราจะนำจะใส่เสื้อผ้าอะไรนะคะเราก็จะมีการเลือกรูปทรงเราก็จะมีการเลือกสีเราจะมีการเลือกลายนะคะเราจะมีการเลือกใส่เนื้อผ้าอย่างเช่นคนใส่ไหมนะคะก็จะมีดีกรีในด้านสังคมนะคะแล้วก็มีภาวะการเงินที่สามารถจับต้องซื้อหาได้นะคะแล้วก็สีเฉดสีลวดลายความละเอียดในลักษณะเหล่านี้ซึ่งบ่งบอกแก่ผู้สวมใส่ว่าเป็นผู้ที่มีฐานะเพราะว่าสิ่งแต่ละอย่างนั้นนะคะมันจะคาบเกี่ยวด้วยมูลค่าที่แพงนะคะเหมือนกับข้าพเจ้าเนี่ยได้ไหมมาผืนหนึ่งเนี่ยนะคะก็ไม่ใช่ว่าถูกเลยนะคะไหมผืนนั้นนะมีมูลค่าหลักหมื่นนะคะมีมูลค่าหลักหมื่นนะคะสูงสุดถึง 30,000 นะคะเป็นเพียงแค่ผ้าถุงเท่านั้นเอง
นะคะฉะนั้นผู้ที่เล่นไหมเขาจะรู้ว่าทำไมไหมผืนนี้ถึงแพงแพงเพราะอะไรอะไรที่ทำให้แพงนะคะไม่ใช่ใครๆก็จะมาใส่ได้แต่ว่ามีเงิน 30,000 ทุกคนก็ซื้อได้นะคะแต่ว่ามันจะต้องคาบเกี่ยวด้วยหน้าที่การงานบทบาทในสังคมในลักษณะชนชั้นทางสังคมที่เขาจำเป็นจะต้องสวมใส่เพื่อการออกงานในลักษณะอย่างนี้เป็นต้นนะคะดังนั้นสมัยโบราณเนี่ยนะคะผู้ที่สามารถสวมใส่ประเกือมนี้ได้เนี่ยนะคะเพราะว่าประเกือมในสมัยโบราณเนี่ยทำด้วยทองคำนะคะหรือแร่ที่มีค่าต่างๆนะคะได้นั้นต้องเป็นผู้ที่มีฐานะร่ำรวยและชนชั้นสูงเท่านั้นเพราะเป็นของที่มีค่าและเป็นเครื่องที่แสดงถึงฐานะและชนชั้นด้วยในสมัยโบราณประเกือมกล่าวได้ว่าสามารถแสดงถึงฐานะของผู้สวมใส่ได้สุนทรียศาสตร์ที่แสดงถึงฐานะและก็ชนชั้นของผู้สวมใส่แล้วก็ความเป็นมาของการศึกษาเนี่ยนะคะเราจะพบว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะเพราะเหตุผลที่ว่าแม้นโลกจะเปลี่ยนแปลงและวัฒนธรรมจะเปลี่ยนไปอย่างไรก็ตามนะคะหรือจะมีความรวดเร็วในด้านการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมอย่างไรก็ตามมนุษย์เกิดความอิ่มตัวและแสวงมนุษย์เนี่ยเมื่อไปเที่ยวไปหาอะไรจนมากมายและเกิดความอิ่มตัวและมนุษย์จะเริ่มแสวงหาความหมายที่มาและประวัติศาสตร์ดังนั้นประเกือมเงินกับสุนทรียะจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากและยิ่งใหญ่เพราะเป็นการแสดงความหมายของการสร้างประเกือมบอกที่มาเพราะประเกือมเนี่ยนะฮะได้สื่อถึงความหมายและบทบาทวิถีชีวิตของกลุ่มชนพื้นเมืองจังหวัดสุรินทร์บุรีรัมย์ศรีสะเกษเนี่ยนะคะอย่างมากนะคะดังนั้นความเชื่อในด้านของเครื่องต้านในสิ่งชั่วร้ายและพลังที่และเป็นถือว่าเป็นสัญลักษณ์ในการช่วยเสริมให้เกิดความโชคดีแก่ผู้สวมใส่ด้วยดังนั้นประเกือมเนี่ยได้แสดงความหมายและความสุนทรียะออกมานะคะออกมาในตัวของมันเองและเป็นผลสะท้อนให้เข้าถึงจิตใจทำให้มนุษย์เนี่ยเกิดความต้องการแล้วก็เกิดการแสวงหานะคะแล้วก็เพื่อที่จะนำมาสวมใส่ด้วยแม้แต่ข้าพเจ้าเองก็ยังมีอยู่หลายเส้นอยู่เหมือนกันนะคะที่เป็นกลีบฟักทองแล้วก็กลีบดอกบัวนะคะเพราะว่ากลีบดอกบัวเนี่ยถือว่าเป็นกลีบที่เป็นสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์เป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์เป็นสัญลักษณ์ของชนชั้นสูงแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของเทพเจ้าตลอดจนถึงเป็นสัญลักษณ์ที่มีอำนาจในการป้องกันสิ่งชั่วร้ายได้เนี่ยนะคะและทีนี้เวลาเราศึกษามาเนี่ยเราก็รู้สึกว่าโอ้เราอยากจะได้สักลายหนึ่งนะคะเอามาสวมใส่เวลาออกงานหรือเวลาทำเวลาออกรายการหรือเวลาออกงานสังคมหรือว่าเวลาไปสอนไปอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ได้สวมใส่ไปนะคะมันก็บางทีลูกศิษย์ลูกหาก็จะถามนิสิตนักศึกษาก็ถามอาจารย์ใส่อะไรเป็นลายอะไรนะคะเราก็สามารถให้ความหมายความสำคัญที่มาและประวัติศาสตร์ได้นะคะมันมีเรื่องเล่านะคะฉะนั้นสิ่งอะไรก็ตามนะที่เป็นสิ่งมรดกที่เป็นมรดกภูมิปัญญาสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องเล่านะคะผ่านสัญลักษณ์แล้วก็สัญลักษณ์เนี่ยให้ความหมายบอกที่มาบอกที่เกิดแล้วก็บอกความสำคัญของมันด้วยนะคะดังนั้นใน EP นี้นะคะเราก็จะนำเสนอไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวใน EP ต่อไปเราจะมาพูดถึงในเรื่องของความเชื่อนะคะที่มีต่อพลังทางบวกที่เกิดจากประเกือมว่ามีอะไรบ้างนะคะกราบสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามให้กับยโสธราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ